ชักผ้าลงมาส่องอะไรได้15แล้วพอไม่มีก็ต้องใส่อะไรใส่จุดเพิ่มอะไรไม่1ก็คือใส่ตรงนี้แล้วเทอมแรกของปีการศึกษา2560นักเรียนปวช.ปี1สาขาบัญชีช่วยกันทำโครงงานคุณธรรมที่เปลี่ยนชีวิตทุกคนก็เพราะว่าอนาคตของเราเนี่ยเราไม่สามารถพึ่งพาคนอื่นได้ตลอดเวลาอย่างเงี้ยค่ะเราต้องมีความรู้อยู่ในตัวของเราไม่งั้นเราจะไม่สามารถใช้ชีวิตได้ด้วยตนเองเริ่มมาจากโครงการสุภาพชนคนอาชีวะค่ะอาจารย์ได้ให้ส่งตัวแทนมา5คนค่ะตอนปี1มีหนูแล้วก็เพื่อนๆอีก4คนค่ะเขาก็ให้มาตั้งโครงการของเราว่าในห้องเราจะทําโครงการอะไรค่ะพวกหนูก็เลยคิดว่าเพื่อนส่วนมากจะชอบลอกกันบ้านกันก็เลยเอาเป็นโครงการนี้ดีกว่าค่ะโครงการลอกกันบ้านไม่ใช่แนวทางของอนาคตใครเห็นด้วยไม่รู้ค่ะเมื่อนำโครงงานที่ได้มาปรึกษาหารือกับเพื่อนในห้องจนได้รับความเห็นชอบปัญหาก็ถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นโอกาสในการช่วยเหลือกันและกันดีค่ะเพราะว่าหนูก็ไม่รู้ว่าข้อนี้ทำยังไงเราจะได้รู้ด้วยว่าข้อนี้มันเป็นมายังไงค่ะช่วยเยอะเลยค่ะเพราะว่าหนูแบบไม่ค่อยเข้าใจที่อาจารย์สอนแล้วก็แบบไม่ค่อยกล้าถามค่ะทำกันบ้านไม่ได้ก็จะไม่มีงานส่งนะคะจัดเวลาในช่วงพักช่วงว่างหลังเลิกเรียนมีเพื่อนที่ถนัดในแต่ละวิชาพร้อมอาสาช่วยสอนช่วยอธิบายช่วยกันทำกันบ้านจนเสร็จชอบค่ะเพื่อนจะมานั่งด้วยกันแล้วก็ทำกันบ้านไปด้วยกันมันเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยค่ะเพื่อนที่ไม่สนิทกันก็ได้คุยกันจนตอนนี้ก็สนิทกันทั้งห้องผลตอบรับมาก็คือดีค่ะเพราะเพื่อนๆในห้องก็ไม่มีการลอกกันอย่างเมื่อก่อนค่ะและรู้สึกว่าเพื่อนได้คะแนนดีกว่าเมื่อก่อนค่ะผลการเรียนดีขึ้นค่ะก็ได้เพิ่มความรู้ของตัวเราเองด้วยได้เรียนรู้หลายๆอย่างว่าเราควรทำด้วยตัวเองและเรียนรู้ด้วยตัวเองก็รู้สึกดีนะคะที่เราทำสำเร็จทำได้รู้สึกเหมือนโตไปอีกขั้นหนึ่งอะค่ะ13579ผ่านปวช.1มาจนถึงปวช.2ภาพการลอกกันบ้านไม่มีให้เห็นอีกต่อไปภาพเพื่อนช่วยเพื่อนที่เรียนรู้และเติบโตไปด้วยกันเข้ามาแทนที่จนกลายเป็นวิถีปกติเป็นกิจวัตรประจำวันของห้อง 2/1 ไปแล้วเป็น1ใน43โครงงานจาก43ห้องเรียนที่เกิดขึ้นหลังจากวิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีได้เข้าร่วมโครงการสุภาพชนคนอาชีวะในปีที่ผ่านมาทีมผู้บริหารได้นำองค์ความรู้ที่ได้มาพัฒนาเป็นโมเดล8ขั้นตอนเพื่อสร้างสุภาพชนคนอาชีวะ CTC นับตั้งแต่การสร้างความรับรู้สร้างครูและนักเรียนแกนนำดำเนินการขับเคลื่อนโดยใช้โครงงานคุณธรรมเป็นฐานไปจนถึงการถอดบทเรียนและสรุปผลกลับมาเราก็มาจัดอบรมให้กับครูทั้งโรงเรียนโดยการจำลองของศูนย์คุณธรรมมาเลยค่ะเปลี่ยนครูจะให้ครูมีความสัมพันธ์กันดียิ่งขึ้นมีภาวะผู้นำเพิ่มขึ้นครูทั้งเรียนต้องรู้เหมือนเราต้องสามารถที่จะไปขับเคลื่อนเพื่อนๆได้เหมือนเราครูแกนนำจะทำหน้าที่เป็นโค้ชทำงานร่วมกับนักเรียนแกนนำอย่างใกล้ชิดเพื่อขยายผลสู่นักเรียนทั้งหมดผ่านการทำโครงงานคุณธรรมโดยพี่ๆเหล่านี้จะเป็นกำลังหลักในการจัดอบรมให้น้องๆแกนนำของแต่ละห้องห้องละ5คนเพื่อไปพัฒนาโครงงานของแต่ละห้องขึ้นมาเราก็เอากระบวนการที่ไม่ได้มาถ่ายทอดให้น้องๆทั้งหมดเลยค่ะให้น้องทำโครงการคิดโครงการขึ้นแล้วก็จะมาแชร์ประสบการณ์ต่างๆภายในห้องเรียนของตัวเองหนูก็จะได้รู้ปัญหาของน้องบางทีน้องช่างอย่างเงี้ยค่ะก็จะมาปรึกษามันก็เลยมีความประทับใจว่าน้องมีความสนใจที่จะอยากแก้ปัญหาตรงนี้จริงๆค่ะบรรยากาศสนุกครับเราได้ใช้สมองจากการวางแผนครับแล้วเหมือนว่าพอเวลาเราพรีเซนต์เราก็ได้เหมือนปลดปล่อยสิ่งที่เราคิดมาครับมันก็เป็นเวลาทั้งวันที่หนูได้ใช้ความคิดร่วมกับคนอื่นแล้วก็ความสามัคคีทำงานกลุ่มการอบรมเด็กเขาไม่ได้สอนให้เด็กมีความผู้นำอย่างเดียวสอนให้เด็กมีการสื่อสารเป็นสอนให้เด็กทำกิจกรรมร่วมกันได้เอื้ออาทรซึ่งกันและการทำงานเป็นทีมอันนี้ค่ะสำคัญมากพอเราอบรมเด็กแกนนำของแต่ละห้อง5คนเขาก็จะไปคุยกันในห้องมันก็สร้างแกนนำแล้วมันก็ไปสร้างเพื่อนในห้องอีกนี่ค่ะคือสิ่งที่ศูนย์คุณธรรมให้เรามาแล้วมันเป็นประโยชน์มากคือกระบวนการสร้างผู้นำที่ขยายวงหมุนวนออกไปในวงกว้างสร้างคนที่คิดเป็นแก้ปัญหาเป็นและมีจิตอาสาเราเห็นความแตกต่างโดยทันทีเลยว่าพอมันมาจากตัวเด็กคิดแล้วเขาเสนอแล้วเรารับฟังเขา
แทนที่ก่อนนี้จะเป็นแต่ครูคิดว่าน่าจะทำแบบนั้นแบบนี้เนี่ยมันจะเห็นการเปลี่ยนแปลงปรากฏการรวมทีมเห็นชัดมากประกอบกับมันมีกิจกรรมอวทเข้ามาเราก็บูรณาการที่เข้าไปโครงการสุภาพชนคนอาชีวะฉันก็ถือว่าเราปูพรมทั้งหมดเกิดโครงงานสร้างสรรค์ขึ้นมากมายในวิทยาลัยที่เดินหน้าไปพร้อมๆกันทั้งโครงงานสุภาพชนทุกห้องเรียนโครงงานอวท.ทุกสาขาวิชาแต่ทั้งหมดมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกันคือการสร้างคนดีคนเก่งทั้งวิชาการวิชาชีพวิชาชีวิตโดยเริ่มจากฐานคิดเดียวกันจากปัญหาที่อยากแก้ความดีที่อยากทำมีความเปลี่ยนแปลงค่ะน้องๆเริ่มรู้ว่าเราต้องปิดไฟนะจัดโต๊ะนะแล้วก็ปิดแอร์โครงงานรณรงค์สร้างวินัยและจิตสำนึกเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงการมีวินัยเนี่ยหนูว่าเป็นข้อแรกของการทำงานเลยค่ะแล้วก็การรู้จักเวลาารู้จักกาลเทศะโตขึ้นฝึกงานหรือว่าการทำงานเนี่ยค่ะก็ต้องเข้างานให้ตรงเวลาอยู่แล้วมันเป็นการสร้างวินัยเขาก่อนออกเจอประสบการณ์จริงค่ะโครงงานรณรงค์จัดเก็บภาชนะหลังกินอาหารทุกครั้งเพื่อความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยหนูคิดว่ามันดีมากเพราะว่าเราได้สร้างจิตสำนึกให้กับตัวเราแล้วก็เรายังทำให้น้องๆได้มีจิตสำนึกขึ้นมาด้วยอีกมันดีมากค่ะทำให้เรามีความรับผิดชอบมากขึ้นแล้วก็การเปลี่ยนแปลงเนี่ยเห็นได้ชัดเลยเด็กในวิทยาลัยเนี่ยเป็นระเบียบกันมากขึ้นหลังจากมีโครงการพวกนี้ขึ้นมาโอ้พอใจมากเลยค่ะนักเรียนจะมีจิตสาธารณะจะมีความรับผิดชอบขึ้นนะคะแล้วก็จะมีวินัยมากขึ้นคือมันสร้างผู้นำได้เยอะมากแล้วก็ได้ทีมเวิร์คเยอะมากแล้วก็ความใกล้ชิดความปองดองการได้พี่ได้น้องแล้วสิ่งสำคัญวิไลได้งานเนี่ยได้อะไรที่บางทีเราก็คิดไม่ถึงคือผลจากการทำงานหนักทุ่มเทร่วมมือกันของทุกฝ่ายจึงนำความเปลี่ยนแปลงมาสู่วิทยาลัยที่มีนักศึกษากว่า 3,000 คนได้สำเร็จการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเชิงบวกทั้งการมีวินัยความรับผิดชอบจิตอาสาที่เพิ่มขึ้นยังตอบโจทย์สถานประกอบการที่วิทยาลัยส่งนักศึกษาไปฝึกงานโดยตรงเพราะนี่คือคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ทุกภาคส่วนในสังคมต้องการสุภาพชนเหมือนล่มใหญ่ให้เราโรงเรียนเราต้องการอะไรก็มาดูก็มันตรงกับคีย์เวิร์ดของสุภาพชนไปสถานประกอบการมันก็ตัวเดียวกันนะคะมันไม่ได้หนีไปไหนเลยค่ะในฐานะที่เราเป็นสถานศึกษากับการผลิตกำลังคนออกไปซึ่งเป็นกำลังคนที่มีความรู้ความสามารถและมีวินัยมีคุณธรรมยันเชื่อว่าจะเป็น Thailand 4.0 หรือ EEC ชลบุรีซึ่งเป็นพื้นที่ที่สำคัญเนี่ยนะคะผลผลิตของเรานั้นน่าจะตอบโจทย์ตรงนี้ได้